และตอนนี้ครับเราก็อยู่กันในบูธของ Yamaha ยกมาครบทุกเซกเมนต์ครบทุกแบบครบทุกอย่างครับทั้งมอไซค์เล็ก Big Bike Super Jet และก็อุปกรณ์ตกแต่งนี่ Yamaha Yadbill เฮ้ยต้องโดนแล้วแหละและที่สำคัญครับพระเอกของเราในงานวันนี้คือ Yamaha YAI และนี่คือรถต้นแบบครับเดี๋ยวจะใส่เสื้อมาแล้วขึ้นไปครอบจริงรายละเอียดจะมีเยอะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากทราบไปดูกันดีกว่าครับและนี่ครับคือ YAI ครับซึ่งเป็นผลงานการร่วมสร้างสรรค์ระหว่าง Netflix แล้วก็โตเกียวโอเวอร์ไรครับก็คือโอเวอร์ไรก็ไม่ใช่ของเรานะครับอันนี้ต้องเป็นของทางญี่ปุ่นนั่นเองครับซึ่งเป็นคอนเซปต์ไบค์เป็นแบบรถที่แบบล้ำมากนะแล้วคืออยากจะลองคอมเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ให้คอมครับผมว่ามันก็สวยนะอยากจะใส่เสื้อมาแล้วขึ้นไปคอมจริงยังไม่หมดแค่นี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อุปกรณ์ Aprilia ครับตามมาครับและนี่ก็เป็นในส่วนของ Aprilia เครื่องแต่งกายต่างๆของทาง Yamaha ครับต้องบอกว่าโอ้โหดูเสื้อเขาดิสวยอ่ะนี่ Yamaha Yadbill เฮ้ยต้องโดนแล้วแหละ299เองอ่ะยังถูกเลยครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่เป็นเสื้อยืดนะครับทางเป็นเสื้อของทีม Yamaha ก็มีนะครับเป็นเสื้อของทีมแข่งไปดูกันดีกว่าครับนี่ก็จะเป็นของ GYTR นะครับก็เป็นในรายการแข่งขันต่างๆของทาง Yamaha ครับที่บอกว่าคือถ้าคุณชอบเป็นสายแข่งสายซิ่งเนี่ยก็มีเลยนี่อันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเป็นคอลเลคชั่น Fazio X Fila นะครับเฮ้ยสวยบอกว่าอันนี้สวยจริงไปครับเราไปดูกันต่อที่ Super Jet ดีกว่าครับและนี่คือซูเปอร์เจ็ตของ Yamaha นะครับ Yamaha เนี่ยไม่ได้มีแค่ว่ารถเล็กรถบิ๊กไบค์และเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับวันนี้นี่เอาซูเปอร์เจ็ตเวฟรันเนอร์มาโชว์ด้วยครับถ้ามีโอกาสเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองขี่ให้ดูหน้าเทสมากครับเราไปต่อที่2ล้อรถเล็กกันบ้างดีกว่าครับเรามาเริ่มที่คันแรกของเราวันนี้ครับก็คือ Yamaha New Fazio Hybrid นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสีใหม่สวยแบบคือน่ารักน่ารักปุกปิกปุกปิกครับต่อมาที่คันนี้ครับก็จะเป็น Yamaha Grand Filano ครับโอ้โหแล้วก็ต่อด้วย Airlock 155นะครับก็อยู่ในตระกูลของในพิกัดตั้งแต่110จนถึง155ซีซีก็ต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีเครื่องยนต์ของ Yamaha ที่ใช้ชื่อว่า Bullcore ประหยัดน้ำมันแรงและนี่ครับ MT 15โอ้ต้องมาในสีแบบว่าดำซุปเปอร์แบ็คเลยนะสวยดุดันโชว์อัพสีดาวด้วยนะไม่ธรรมดานี่ครับอันนี้ของเราเลยคือปลุก DNA สนามแข่งของคุณขึ้นมาเลยครับกับ Yamaha R15 อันนี้ผมเคยไปทดสอบในสนามที่แก่งกระจานมาแล้วต้องบอกว่าโอ้โหมันปลุก DNA แบบความสนามแข่งของคุณมาตั้งแต่แบบ R15 ตั้งแต่คือถ่ายทอด DNA ตั้งแต่ R1 ลงมาเลยนะต้องบอกว่ามันได้ DNA ตั้งแต่ท่านั่งอัตราเร่งความสนุกความขี่แบบเอาไว้ขี่เล่นขี่แบบฝึกซ้อมผมว่าตอบโจทย์เลยครับนี่ยังไม่หมดครับนี่คือ Yamaha New X Max เอ้ยสวยอ่ะตัวนี้สวยนี่ก็เป็นชุดแต่งนะครับมีชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์มาด้วยครับทั้งบางโคนตัวคิวด้านหน้าครับแล้วยังไม่หมดแค่นี้ครับสำหรับในรถตระกูลของออโต้ของเขาอันนี้เลยนี่ดูสีเขาด้วยแดงแบบโหแดงแบบแดงสะใจมากเลยอันนี้แดงแบบแดงแดงเลย Yamaha N Max 155ครับอย่างที่ทุกคนคิดว่าเอ้ย Yamaha N Max ไอตัวที่เขาเปิดที่ต่างประเทศเนี่ยN Max Turbo อ่ะจะมาไหมปีนี้ครับยังไม่มาครับโอ้โหน่าเสียดายมากแต่ว่าถ้าเข้าไทยเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นระบบดูดอากาศแบบ Turbo Charger นะคือมันเป็นระบบโซลีนอยด์ช่วยยกตัวชามหน้าแค่นั้นเองครับแต่ว่าเขาใช้ชื่อเล่นว่า Turbo หมดจากฝั่งของตัวรถเล็กแล้วนะครับเราไปดูกันในส่วนของฝั่ง Big Bike กันบ้างดีกว่าครับนี่เลยรถในตำนานครับ SR 400นี่วีสวยอ่ะคือ Yamaha เนี่ยในบูธเนี่ยคือเราเอามาหมดเลยยกมาหมดครบทุกเซกเมนต์ครับกับ T-Max T-Max นี่คือเสียงนี่แบบวูดๆมากเลยผมโคตรชอบเลยแล้วก็นี่ฝั่งของ Super Sport นะครับ Yamaha R7 เหมือนว่า10ปีนี้สีนี้กำลังมานะกลางคืนเนี่ยผมว่ามันโดดเด่นแน่นอนครับแล้วก็นี่ Yamaha MT09 ครับโหอันนี้เป็นตัว SP ด้วยนะ SP ก็คือเป็นตัวแต่งพิเศษครับ SP เนี่ยคือสเปเชียลก็จะมีโชคหน้าเนี่ยเป็นอัพไซด์ดาวสีทองจากคายาบ้าที่แบบเป็นฟูลแอดจัสสามารถปรับ
เซตค่าต่างๆได้หมดเลยครับแล้วก็โชคหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นเออร์ลินครับก็เหมือนกันครับเป็นฟูลแอดจัสเช่นเดียวกันครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่จากค่ายยามาฮ่าครับ MT09YAMT ครับก็ต้องบอกว่านี่มันไม่มีมือคัดนะครับเห็นไหมก็เป็นเหมือนแบบเกียร์ออโต้เลยและอยากจะบอกว่าถ้าคุณได้ลองขี่แล้วคุณจะรู้สึกเหมือนผมเลยเฮ้ยเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะแบบเอ้ยมันจะไม่แรงผมบอกเลยว่า YAMT เนี่ยคันเร่งบิดไม่ดีตีลังกาได้เลยครับเพราะว่ามันคือ Master of Torque ของรถในตระกูล MT09 อยู่แล้วคือขี่ง่ายกว่าเดิมสบายกว่าเดิมแต่ความแรงเท่าเดิมครับตัวนี้ก็เล็กลงมาหน่อยครับก็เป็น Yamaha MT07 เขาจะมีห้อยป้ายไปเลยมีแท็กห้อยไว้ถ้าอยากรู้รายละเอียดของรถรุ่นไหนๆก็สามารถสแกนได้เลยนะครับว่าก็จะมีรายละเอียดรถราคาและโปรโมชั่นต่างๆมากมายครับไม่ได้มีแค่สปอร์ตเนกเก็ตหรือว่าคลาสสิกสายทัวริ่งของเราครับก็มีครับ Tracer 9 GT คือเป็นแบบสปอร์ตทัวริ่งคือพลังมันเนี่ยแบบโอ้โหมันคือมันแรงมากแล้วมาเที่ยวทัวริ่งเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์คุณแน่นอนครับนี่อีก1คันครับก็จะเป็นสายแอดเวนเจอร์เลย Yamaha Tenere 700หรือว่าที่เราเรียกสั้นๆว่า T7 นั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่ามันสุดยอดมากคันนี้คือมันดิบดุดันเลยคือขี่สนุกแบบคุณบ้าพลังมันลุยไปเลยเต็มที่กับสายรถแอดเวนเจอร์นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับบูธ Yamaha ในงาน Moto Expo ต้องบอกว่ามาครบทุกรุ่นทุกเซกเมนต์ก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาเยี่ยมชมบูธ Yamaha ได้เลยครับรับประกันคุณจะได้เสียตังค์แน่นอนถ้าคุณเข้ามาแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายภายในงานครับอย่าลืมบูธ Yamaha ภายในงาน Expo นะครับตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ